ดรนายแพทย์ปฐมสวรร์ปัญญาเลิศอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณบรญจงสุกรีธาเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณวันชัยพนมชัยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง3หน่วยงานได้ร่วมเป็นเกียรตินพิธีการลงนามดังกล่าวอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการหรือวศ มีภารกิจด้านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศหรือ NQI และการพัฒนานหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025เพื่อให้เกิดการยอมรับความสามารถในการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการตรวจประเมินลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งในปัจจุบันทางวอสอได้ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจำนวนทั้งหมด227ห้องปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมจำนวนทั้งสิ้น96ห้องปฏิบัติการนอกจากนี้สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการโดยทางวอสอยังมีความร่วมมือในการดำเนินการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17024เพื่อการรับรองสมรรถนะบุคลา กอรด้านการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและมีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล โดยทางกรอ,อสอมอ,อและวอ,อจะร่วมมือกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมของไทยนำไปสู่มาตรฐานสากลเน้นการตรวจกำกับด้วยมาตรฐานเดียวเพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนลดค่าใช้จ่ายและยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ